สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลและนี่คือช่วงรีวิวของดีแต่วันนี้เราเปลี่ยนจาก Shopee มาซื้อของใน Lazada กันบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้เขามีคูปองส่งฟรีแจกกันรัวๆนะครับใครให้คูปองส่งฟรีมากกว่าเราก็ซื้อคนนั้นแหละเราไม่ลำเอียง นะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับเป็นที่อุดหูนะเป็นที่อุดหูลดเสียงรบกวนนะครับป้องกันน้ำเข้าหูนะครับที่สามารถใช้ซ้ำได้นะครับนี่เขาโฆษณาว่าเราเป็นดีที่สุดนะโอ้เราก็เชื่อเขาง่ายนะเห็นที่อุดหูดีที่สุดนะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับใช้ลดเสียงรบกวนเวลานอนกลนะครับหรือว่ามีเสียงรบกวนจากข้างบ้านอะไรเงี้ยนะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ลดแรงดันตอนขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยนะเห็นเขาโฆษณาอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกแต่อันนี้เป้าหมายของผมที่ผมซื้อมาเลยคือใช้ลดเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างบ้านเนี่ยเขามีพวกรัสเซียมาอยู่นะครับแล้วก็ขนเด็กกันมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะพลังในการกรี๊ดเนี่ยสุดยอดนะครับเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคุยเขาก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองแล้วกันนะก็เลยสั่งมานะครับราคาก็ตามนี้เลยเนาะนะครับก็ตอนนี้ Lazada เขาก็จะมีโปรส่งฟรีอยู่นะครับเก็บคูปองเข้าไปแล้วก็เอาไปเป็นส่วนลดค่าส่งได้หรือไม่ถ้าของเบาๆแบบนี้ก็คือส่งฟรีไปเลยนะครับก็ดีหน่อยนะครับสั่งมา2อันให้แม่อันนึงให้ตัวเองอันนึงนะจะได้ไม่มีปัญหากับคนรอบข้างนะครับโอเคนะตอนนี้ของก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วเราไปเทสกันเลยว่ามันจะสามารถกันเสียงรบกวนได้จริงหรือเปล่าอ่ะลืมบอกไปของเขายี่ห้อ Sleepy Bear นะน่ารักจัดๆเลยนี่ดู นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นแบบนี้นะเป็นซองเนี่ยผมสั่งมา2อันนะเขาก็จะมีไอเอกสารมาให้นะครับ1อัน1แผ่นเนาะมาดูเอกสารกันก่อนโป๊ะก็อ่ะเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานบอกนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาไปศึกษาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้จริงเป็นยังไงอ่ะโอเคนะครับขั้นแรกเขาบอกว่าให้ล้างมือให้สะอาดนะแล้วก็จะให้ดีเนี่ยล้างหน้าล้างหูให้สะอาดด้วยอย่าให้มันมีมันนะผมคิดว่ามันน่าจะต้องอาศัยความหนืดในการอุดเข้าไปในหูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามือมันหูมันหรือมือสกปรกเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปแล้วก็ทำให้การเกาะอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับให้เราพอล้างมือเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเปิดกล่องออกมานะครับมันจะมี2ชิ้นอย่างนี้นะครับมันจะมีด้านนูนกับด้านแบนนะอย่างนี้อันนี้คือด้านแบนนะครับนี่ให้เราทำการปั้นนะครับปั้นซิลิโคนนะครับเป็นรูปวงรีนะครับให้มันเล็กๆเนาะให้มันพอที่จะแย่เข้าไปในหูของเราได้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในหูโอเคพอเราปั้นเป็นก้อนๆนี้แล้วใช่ไหมก็แย่เข้าไปในหูนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ปลายนิ้วกดเข้าไปแล้วก็เขี่ยให้ทั่วนะครับคือบีบเข้าไปให้มันแน่นนะครับให้มันอุดตรงรูหูทั้งหมดแต่ว่าอย่าให้แน่นเกินจนมันหลุดเข้าไปในหูชั้นในนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเอาออกไม่ได้นะครับมันจะเอาออกยากเดี๋ยวต้องไปเดือดร้อนหามดหาหมอกันอีกนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ถูตรงหลังหูตรงเนี้ยถ้าเรายังได้ยินเสียงอยู่นะแสดงว่ามันยังไม่แน่นพอนะครับก็ให้เราพยายามค่อยๆอุดเข้าไปอีกเรื่อยๆนะครับเนี่ยอุดเข้าไปนี่ขนาดเพิ่งล้างหน้ามาเนี่ยหูยังมันอยู่เลยล้างหน้าถูสบู่แล้วด้วยก็คนมันหน้ามันโอเคนะครับหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับปั่นขออภัยถ้าทรงผมไม่สุภาพนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ตัดผมไม่ได้ไปร้านปล่อยตามมีตามเกิดกันไปก็ยัดเข้าไปฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลรู้สึกโลกเงียบอ่ะเสียงแอร์เสียงอะไรก็ไม่มีโอเคได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะลองเทสดูแล้วกันไม่คงไม่ได้ไปเทสใน
ตรงส่วนของที่เขามีเสียงเด็กอะไรแล้วนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องคดีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปเปิดเพลงดูเอาให้ดังพอสมควรแล้วดูซิว่าผมจะได้ยินแค่ไหนตอนนี้บอกตรงๆว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะครับแค่สัมผัสได้จากแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นเองว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่แค่นั้นเองนะครับได้ยินน้อยอ่ะไม่รู้จะบอกไงนะครับเดี๋ยวไปลองเทสเปิดเพลงดูแล้วเดี๋ยวมาบอกให้ฟังกันอีกทีว่ามันสามารถที่จะลดเสียงดังได้แค่ไหนเนาะโอเคนะครับตอนนี้ผมเปิด YouTube เสียงฝนตกอยู่นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับกันนะครับเพราะว่าเสียงฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างดังรบกวนเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันดังแค่ไหนนะสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยคืออยู่ในเรทที่โอเคอ่ะกำลังนั่งสบายๆไม่ได้รู้สึกจะรำคาญจนเกินไปนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้ซิลิโคนออกนะวิธีเอาซิลิโคนออกก็คือเขาบอกว่าให้ดันตรงหลังหูตรงนี้นะดันนะแล้วมันจะสามารถเอาออกได้นะครับดันแล้วซิลิโคนมันจะค่อยๆหลุดออกมานะครับค่อยๆเนี่ยนะดึงออกมาตรงนี้อุ้ยโอ้โคตรดัง ปิดก่อนโอ้ยโคตรดังอ่ะนะครับเมื่อกี้คุณได้ยินป่ะที่ผมพูดอ่ะนะครับถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับก็คือผมเทสเสียงฝนตกอ่ะนะครับกับYouTube นะครับจากที่ความดังที่คุณได้ยินไปเมื่อกี้นะซึ่งในขณะที่ผมใส่หูเนี่ยนะครับมันไม่ดังเลยนะครับก็คือนี่คือประมาณเสียงที่ผมได้ยินในขณะที่ใส่หูนั่นก็คือจะประมาณนี้นะครับก็คือยังพอได้ยินอยู่นะครับแต่ว่าเสียงฟ้าร้องแล้วก็เสียงสั่นสะเทือนจากเบสเนี่ยยังรู้สึกได้ชัดเจนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแรงสั่นสะเทือนจากเบสมากกว่านะมันเลยได้รับรู้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเสียงตัวฝนเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับแต่พอหูออกเนี่ยโอ้โหนะครับถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่ามันน่าจะป้องกันเสียงได้ประมาณ70-80%เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะมันเหมาะสำหรับคนที่หูไวแล้วนอนกลางคืนเนี่ยมันได้ยินอะไรแก๊กนึงแล้วตื่นอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับหรือคนข้างๆนอนกลนแบบเรือกลไฟหรือว่าจรวดมิสไซล์ยิงเป็นชุดอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมช่วยนอนที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าสามารถที่จะใส่เล่นน้ำได้ด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าใส่แล้วมันจะหลุดหรือไม่อะไรแต่ว่าจากการใช้ในการป้องกันเสียงเนี่ยถือว่าโอเคแล้วถือว่าสอบผ่านเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้เนี่ยก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไปสั่งซื้อกันได้ใน Lazada เนาะส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็อันนี้นะพอใช้เสร็จแล้วนะครับให้ล้างด้วยน้ำสบู่นะครับแล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้จนกว่าไอ้เหนียวๆเนี่ยมันจะหายไปนะครับมันจะมีเหมือนจะเป็นซิลิโคนแล้วก็มีความเหนียวอยู่ของมันนะครับก็คือล้างแล้วก็ใช้ต่อจนกว่าไอ้ความเหนียวเนี่ยมันจะหายไปนะครับล้างแล้วก็สูดล้างถูสบู่เช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บใส่กล่องพอจะใช้ก็เอามายัดใส่หูนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือพอใช้เสร็จแล้วก็เอาไปล้างนะครับจนกว่าไอ้เหนียวเนี่ยมันจะหายไปหรือว่าใส่เข้าไปแล้วมันไม่ติดกับหูแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับก็สั่งคู่ใหม่มาเปลี่ยนเนาะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่โอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคนะสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไปละ